เจออิงฟ้าชาร์ลอตรอบนี้บอกเลยว่ากรี๊ดหนักมากแบบก็เพิ่งมาเห็นคลิปตัวเองที่ทีมงานแอบถ่ายก็คือฉันก็ถ่ายคลิปไปแล้วก็ยิ้มไปคือเอาจริงนะคือแบบเป็นความประทับใจขั้นสุดแบบมากๆทีนี้คอนเสิร์ตของอิงฟ้าชาร์ลอตรอบนี้ก็คือ12เพลงจุกจุกแล้วก็ตกหลุมรักรอบที่ร้านมีอยู่จริงรอบนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องๆทั้งสองก็คือดีมากๆเลยค่ะจัดเต็มทั้งร้องทั้งเต้นบอกไปนะคะว่าอิงฟ้าชาร์ลอตเนี่ยมาจัดมินิคอนเสิร์ตที่งานของมิสแกรนด์ตรังนะคะเป็นรอบพรีลิมนะคะก็คือเมื่อวานนั่นเองการได้ฟังน้องๆทั้งร้องทั้งเต้น12เพลงติดกันเนี่ยเข้าใจว่ามันเหนื่อยมากนะทุกคนแต่แบบทั้งสองคนคือทำออกมาแสดงออกมาร้องออกมาได้ดีมากๆรอบนี้ชาร์ลอตของเราก็เซ็กซี่ไม่เบาเลยจ้ายังไงพี่อาก็ขอสมัครเป็นแฟนคลับของอิงฟ้าชาร์ลอตอีกคนนึงนะคะยิ่งเจอยิ่งรู้จักยิ่งตกหลุมรักเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้เจอเขาทั้งสองอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าวันนี้จะเป็นรอบไฟนอลแล้วนะจ๊ะของมิสแกรนด์ตรังเราก็มาลุ้นกันค่ะว่าวันนี้ใครกันนะจะได้เป็นมิสแกรนด์ตรังจ้านี่พี่อาก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วยนะคะทุกคนตื่นเต้นมากๆเลยสำหรับงานนี้ไม่ใช่แค่เราสิทั้งทีมงานก็คือตื่นเต้นมากๆลุ้นมากๆเลยค่ะว่าใครจะมุงลงแล้วได้เป็นมิสแกรนด์ตรังไหนมีใครมาส่งกำลังใจให้อิงฟ้าชาร์ลอตแล้วก็มาชมมิสแกรนด์ตรังรอบไฟนอลบ้างคะ